สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรับสมัครช่างเชื่อมคนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศเงินเดือนกว่า 100,000 บาทล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นได้รับการรายงานว่าขณะนี้ประเทศออสเตรเลียมีความต้องการคนไปทำงานในกิจการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตำแหน่งช่างทำหม้อน้ำช่างเชื่อมจำนวนมากและพร้อมจ่ายค่าจ้างในอัตราสูงประมาณ 130,000 บาทต่อเดือนนายจ้างมีที่พักให้และยังมีสวัสดิการตามกฎหมายของออสเตรเลียอีกด้วยนายไพโรจน์กล่าวว่าหากแรงงานไทยสามารถเข้าไปทำงานในออสเตรเลียได้ถือเป็นโอกาสดีต่อการขยายตลาดแรงงานใหม่ออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่าตอบแทนสูงโดยปัจจุบันแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคบริการเช่นกุ๊กบาร์เทนเดอร์ผู้ปรุงอาหารพนักงานบริการเครื่องดื่มพนักงานเสิร์ฟเป็นต้นรองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆเช่นช่างเชื่อมโฟร์แมนช่างทองและช่างเงินช่างซ่อมเครื่องยนต์ช่างสีช่างเหล็กช่างไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อนเพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร022456713หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506-2กรมการจัดหางานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ